นวรรณคำตอน18มงกุฎ18มงกุฎเป็นสำนวนที่คุ้นเคยอันหมายถึงผู้ที่มีเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงในปัจจุบันหมายถึงมิจฉาชีพมีการนำสำนวนนี้มาใช้เมื่อมีนักเลงการพนันใหญ่สักตามตัวเป็นรูปมงกุฎจึงเรียก18มงกุฎตามเรื่องราวตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์18มงกุฎคือเหล่าวานรที่เป็นเทวดาจุติลงมาเป็นทหารเอกในกองทัพพระรามอันได้แก่เกยูนโกมุตชัยยามพวานมาลุนทะเกศรวิมลวัยบุตรสัตตปรีสุรการเกศรธมาลาสุรเสนนิลขันนิลปานันนิลปาสันนิลราชนิลเอกวิสันตราวีกุมิตันมายูนรวมเรียกว่า18มงกุฎ